ฮึสมัยก่อนบอกหมาดข้อซะก่อนเสียงแหบเสียงแห้งล่างหัวเทียบก่อนล่างหัวเทียบเนาะแน่นอนนัดสมัยตะกี้เนาะแม่นบ่เฮ็ดจังได๋ก็คือล่างหัวเทียบแม่สมัยฟังม่วนเทียบเนาะตะกี้ผู้ใดมีเทียบมีหยังฟังนี่โอ้คักขนาดเด้มีซีดีม่วนเทียบก็มาเป็นซีดีบัดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ว่าซั่นแรกๆก็วิทยุท่านซิเตอร์เนาะย่ามลูกกาเปิดฟังเกิดท่านบ่นอดตัวโอ้ท่านเหรอเนาะแถวบ้านตัวรับได้บ่จอซอซีแม่รับได้บ่สมัยก่อนขึ้นวิทยุส่วนมากจะเป็น AM เนาะคุยสัพเพเหระไปสมัยก่อนคุยแบบภาษาผู้เฒ่าผู้เฒ่าหน่อยตอนเป็นเด็กมีวิทยุธานินแหลมทองอะไรอย่างเงี้ยเปิดฟังเวลาดำนาเวลาถอนก้าเวลาเกี่ยวข้าวแถวบ้านครูบาจะเป็นช่อง AM วิทูลวงไกลบ่จัดรายการตอนนั้นใครอยู่แถวยโสแถวอำนาจเจริญแถว101แถวอะไรพวกนี้จะรับได้จอสอ4ขึ้นวิทูลวงไกลฟังเพลงฟังหมอลำไปตอนเนาะสมัยก่อนเทียบกับฟังละครบัดนี่ละครคณะอะไรคณะเกียรติทิพย์บ่ตะกี้นี่นั่งนี่นี่สงสัยสิเกิดท่านหลายอยู่มั้งคณะเกียรติทิพย์สิมาเว้าเรื่องหยังฮะเพราะชีวิตครูบาเนี่ยไม่ได้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะนะค่อนข้างจะลำบากเนี่ยมันก็เลยยังไงเวลาเจอทุกข์มามันจะมีความอดทนอยู่แต่ทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จชีวิตทางโลกลุ่มลุ่มดอนดอนเลาะแหละไม่มีความตั้งมั่นอะไรนะเมื่อก่อนแล้วก็มองว่าตรงนั้นเป็นจุดเป็นปมด้อยของตัวเองพ่อแม่ก็เป็นหนี้เป็นศีลที่แรกว่าจะบวชเรียนเพื่อเรียนทางโลกตอนที่จบป.6นั่นเพราะเราไม่มีโอกาสเพราะพ่อแม่เป็นหนี้ไม่มีเงินไปซื้อรถจักรยานปั่นไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนมัธยมนี่ห่างจากบ้านครูบาประมาณ 12-13 กิโลเงินค่ารถก็ต้องนั่งรถโดยสารไปรถโดยสารไปกลับก็ประมาณสักกี่บาท5บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละไปกลับหรือ3บาทนี่แหละครูบาก็จำไม่ได้แต่ต้องมีจักรยานไปบัดถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีเงินซื้อจักรยานให้แล้วขี่มอไซค์ก็มีคันเดียวเนี่ยคันเดียวพ่อก็ต้องใช้บัดเนี่ยมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อพูดถึงเรื่องความจำก็ค่อนข้างดีอยู่นะตอนเป็นเด็กนักเรียนประถมก็สอบได้ที่หนึ่งสอบค่อนข้างจะได้ที่หนึ่งตลอดเป็นประธานนักเรียนด้วยนี่ตอนสมัยเรียนประถมเวลากลับบ้านเวลามีผ้าป่าเนี่ยครูก็เสียดายอยู่นะเสียดายอยากให้เราเรียนต่อแล้วก็นึกเราก็มีแนวคิดว่าเราจะบวชเพื่อเรียนหนังสือเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะปั่นจักรยานไปโรงเรียนกับเพื่อนไม่มีจักรยานไม่มีเงินค่ารถที่จะไปเพราะว่าพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเยอะเกิดความผิดพลาดทางด้านการเงินไปออกรถไถนามาก็ไปไม่รอดเป็นหนี้เอาที่นาไปจำนองหนี้สมัยก่อน 7-8 หมื่นก็เยอะเนาะหนี้สหกรณ์ 7-8 หมื่นเอาที่นาไปจำนองพ่อก็ต้องเข้ามากรุงเทพหลวงพ่อปู่จงเนี่ยเข้ามากรุงเทพมาขับสามล้อตุ๊กๆเนี่ยมายังไม่ได้ขับเลยนะสมัยก่อนเนี่ยต้องมารอเป็นอะไรก่อนนะคันไหนว่างคนไหนกลับบ้านถึงได้เสียบถึงได้เข้าไปขับคันนั้นขึ้นขับคันนั้นเวลาเข้ามาก็คนประจำมาก็ไม่ได้ขับเนี่ยปู่จงเมื่อก่อนก็กินเหล้าเก่งมากหลวงพ่อเ
หาเงินได้ก็กินเหล้าอย่างเงี้ยได้มั่งไม่ได้มั่งครูบาก็เห็นแล้วก็เป็นคนซีเรียสเมื่อก่อนคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยสมัยตอนครูบาเป็นเด็กเห็นพ่อแม่ลำบากบวชได้ประมาณสักเดือนนี่แหละมั้งเดือนหรือสองเดือนนี่แหละครูบาก็เลยสึกแบบตัวเห็นพ่อแม่ลำบากเราต้องมาหาเงินใช้หนี้นี่ก็ไปทำงานเจอนายพลอยแบบทำงานอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเนี่ยเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ให้แม่เราหมดเงินเดือนออกมาก็ให้แม่หมดเนี่ยขอใช้เอานี่ก็พอได้จุนเจือครอบครัวส่วนเงินที่พ่อมาหาจากกรุงเทพก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็พอได้ใช้ได้จ่ายไปเนี่ยพอมาทำงานในกรุงเทพก็ทำหลายอาชีพเหมือนกันมาทำงานเจียนในพลอยอยู่แถวลาดพร้าวนี่ที่เราไปลักเงินขอทานก็ไปอยู่ลาดพร้าวซอย8นี่ซอย4ช่วงนั้นก็เล่นไพ่เริ่มเล่นการพนันช่วงนั้นนี่แต่เงินส่วนที่เราทำงานได้เนี่ยเราก็ให้แม่เราอยู่นะให้แม่อยู่แต่ส่วนหนึ่งเราก็จะเหลือไว้ไม่ได้ให้หมดทุกบาทช่วงที่อยู่กรุงเทพนะเดือนหนึ่งเท่าไหร่พันกว่าบาท 2,000 ทำงานสมัยก่อนปี 2536-37 นะตอนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพกับพฤษภาธมินพอดีปี 35 เข้ามาได้แป๊บเดียวก็เอาแล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นช่วงที่เราเล่นไพ่เนาะที่เราไปลักเงินขอทานเห็นไหมกรรมพวกนี้มันส่งผลหมดนะช่วงเราภาวนากรรมพวกนี้จะผุดขึ้นมาหมดเราถึงโดนโกงช่วงที่เราเป็นโยมเนี่ยเราโดนโกงบ่อยมากโดนหลอกโดนอะไรขับรถขับมอไซค์วินก็ไปก็ผู้โดยสารก็หลอกอยู่เรื่อยเหตุที่เราเป็นลักเงินขอทานแค่8บาทเท่านั้นนะส่งผลไม่รู้กี่ปีมาเนี่ยไปส่งผู้โดยสารมาบอกให้รอรอแล้วก็เข้าไปในห้างในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือแบงค์พันออกมาจะมาแลกแล้วเงินเราไม่พอมีอยู่700 800อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปแป๊บเดียวจะเอาเงินออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยไปติดต่อลูกค้าหรืออะไรไปติดต่อธุระเนี่ยกรรมมันเริ่มส่งผลแต่เรายังไม่รู้นะตอนนั้นโดนทีละพันทีละสี่ห้าพันก็มีจะไปฝากงานให้อย่างเงี้ยติดต่องานให้แล้วก็เสียค่าในหน้าไปปุ๊บมันหายจ้อยเลยก็มีนี่ครูบาจะโดนเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆครูบาก็เลยพอมาภาวนาบัดแล้วเลยระลึกได้ว่าโอ้กรรมแค่เราไปลักเงินขอทานแค่8บาทเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมเขาอุตส่าห์นอนอยู่บนสะพานลอยนั่งขอทานอย่างเงี้ยก็จะได้เงิน5บาทก็จะได้เงิน8บาททิ้งอยู่ในกระป๋องเราเล่นไพ่เสียหมดบัดเราหิวข้าวเหตุที่เราได้ไปลักเงินขอทานออกไปยืมเงินใครก็ไม่ได้ไปยืมไปเดินเตะๆข้างนอกเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีเงินซื้อกินไปยืนน้ำลายไหลนี่เห็นน้ำเต้าหู้ก็ไม่มีเงินซื้อกินเราก็เดินขึ้นมาสะพานลอยพอดีมาเจอขอทานหลับพอดีบัดเอาลองมองดูซิเงินในกระป๋องมีเท่าไหร่เหรียญ5ก็เหรียญ5ใหญ่ๆสมัยก่อนเหรียญบาทใหญ่ๆเหรียญ5เหรียญ1เหรียญบาท3เหรียญคว่ำกระป๋องเลยได้8บาทนี่แล้วก็เลยไปซื้อขนมปังมา2ก้อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็น้ำเก๊กฮวยอีกแก้วนึงพอได้ลองท้องกินพอได้ลองท้องแล้วก็ไปนั่งเฝ้าวงไพ่อีกแบบได้ดูก็ดีใจนะเมื่อก่อนได้เห็นไหมนี่แล้วอะไรอีกหลายๆอย่างนี่เห็นไหมเราผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่เมื่อก่อนเรามองสิ่งที่เราผิดพลาดนี่คือปมด้อยแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมองย้อนกลับไปโอ้ถ้าเราไม่ผิดพลาดในชีวิตเราก็คงไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ไปขับบินไปทำอะไรอีกไปอยู่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กอะไรมั่งขับบินอาชีพที่เราทำได้นานที่สุดคือขับบินแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเชียร์ในพลอยอย่างเงี้ยจะทำอะไรอีกไปขายหมูปิ้งไป ขายอะไรสารพัดอย่างขายปลาหมึกแห้ง
นี่ช่วงที่อยู่ลาดพร้าวแล้วก็ขายปลาหมึกแห้งช่วงที่เราขับบินนะผมว่าขายดีนะครับขายหมึกกินขายดีขายดีมากใหม่ๆ ขายปลาหมึกแห้งอย่างเงี้ยขับบินมันจะมี2กะเนาะอยู่ลาดพร้าวนะถึงบ่าย 3:30 นก็ต้องเลิกตอนเย็นมาแล้วก็ไปขายปลาหมึกแห้งต่อขายจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแถวห้วยขวางแถวซอย20มิถุนาเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเยอะสวนอาหารเยอะเวลาเราไปจอดหน้าสวนอาหารแล้วก็จะเด็ดหนวดปลาหมึกนี่เขาเอิ้นนี่อย่างเด็ดเราค้างไฟให้กินมันหอมๆนะเห็นบ่ให้เขาได้กินปลาหมึกแล้วเขาอยากถึงได้ไปจอดเด็ดหนวดปลาหมึกค้างไฟให้เขาได้กินมันเถอะเวลาพวกทํางานอยู่ในร้านเขาอยากกินเขาก็อ้อนป๋าอ้อนอะไรออกมาซื้ออะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ทําสารพัดอย่างเนาะแต่ทําอะไรก็ได้ไม่นานสักทีเห็นไหมใจไม่ตั้งมั่นใจหลอดแหละเมื่อก่อนเนี่ยหลายอย่างอยู่ที่เราทําขายเคฟญี่ปุ่นก็ขายอันนี้ก็ลงทุนซื้อสูตรเป็นหมื่นด้วยนะขายได้ประมาณสักไม่กี่เดือนก็เลิกอีกบาทเป็นแต่เขาเบื่อบ่นี่ไม่ใหญ่ผู้เขาลงทุนนำเป็นแต่เขาเบื่อบ่ไปขายอะไรอีกขายหอมขายกระเทียมขายไข่ไก่อีกไปก็ไปโกงตาช่างเขาอีกบาทเห็นไหมมีแต่เรื่องโกงๆทั้งนั้นเลยหัวนี่ความคิดนี่หมุนติ่วหมุนติ่วอยู่เมื่อก่อนมาบอกที่นี่โกงตาช่างหน่อยครับเขาสิไปเฮ็ดนำเลยมันจะมีเทคนิคของมันอยู่พอดีพี่เมียเขาเป็นช่างพอดีเขาก็บอกว่าเขาทำได้บ้างจากน้ำหนัก10ขีดหรือกิโลนึงเนี่ยเราจะปรับตาช่างให้มันอ่อนลงนี่ให้มันเหลือประมาณสัก8ขีดอย่างเงี้ย8ขีดพอเราไปช่างมันจะได้กิโลนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่เทคนิคมันมีหมดแหละกลโกงหัวสมองกลโกงแต่เขาไปไม่รอดเหมือนเดิมหนีไม่พ้นเรื่องกรรมเหมือนเดิมบัดขายไปขายมานะกรรมก็ตามอีกตามอยู่ตามทําไปทํามาก็ขายไม่ได้อีกบัดนี่เห็นมั้ยปัญญาทางโลกเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะกรรมบางสิ่งบางอย่างมันส่งผลในชาติปัจจุบันนี้ด้วยแล้วถ้าเราตัดกระแสการปรุงแต่งไม่ได้มันก็จะส่งผลอีกยาวนานเนี่ยขายหมูปิ้งก็ไปอุ่นข้าวเหนียวเก่าขายให้เขาอีกเสียดายเพราะความเสียดายเพราะความโลภเห็นไหมแล้วเราก็ไปพึ่งอะไรล่ะใหม่ๆก็ขายได้วันหนึ่งกำไรเป็นพันกว่าบาทอยู่นะเราก็คิดว่าโอ้กำไรวันหนึ่งพันกว่าบาทนี่ห้าโมงเช้านี่กลับบ้านแล้วสบายแล้วกูนี่พอขายไปขายมาเราไปอุ่นข้าวเหนียวเที่ยวเดียวสองเที่ยวเท่านั้นแหละลูกค้าเริ่มหายออกนี่ใครที่ขายอยู่ก็อย่าไปทำแบบครูบานะที่ฟังอยู่นะนี่ใครที่ขายหอมขายกระเทียมขายอะไรเกี่ยวกับตาช่างก็อย่าไปทำพระครูบาโดดกรรมตัวนี้ส่งผลแล้วเห็นไหมทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไปส่งน้ำแข็งก็ไปโกงกับสอบเขาอีกบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างโกงตั้งแต่กระบวนการขึ้นน้ำแข็งนู่นเห็นมันมีเทคนิคของมันหมดนะพวกนี้พูดดีไหมเพื่อเป็นบทเรียนเนาะใครที่ทำอยู่ก็เลิกซะนี่เราโดนมาแล้วโกงแม้กระทั่งตอนขึ้นนู่นนะขึ้นน้ำแข็งแถวหนึ่งมันมีกี่กระสอบดีใช่ป่ะฮะเป็นเขาสิเดือดร้อนใช่ป่ะฮะบ่เดือดร้อนมั้งเนาะเพราะเราทำมาอย่างนั้นจริงจริงนี่สมมติว่าแถวหนึ่งมันเรียงได้12ใช่ไหมล่ะแล้วก็เรียงแค่11นี่เราทำอย่างนั้นจริงจริงเมื่อก่อนแล้วเรียง11พลิกกระสอบแป๊บเดียวเนี่ยเช็คแล้วแถวนั้นได้12แต่เราเรียง11ก็มาเช็คแล้วได้11สอบปุ๊บเราก็จะเอียงกับสอบปั๊บแถวแรกนี่เช็คเรียบร้อยแถวที่2เราก็ยัดกับสอบเข้าไปทั้งที่เราจัดล็อกไว้แล้วแต่เราเอากับสอบให้มันเปรย์ๆหน่อยนี่คือเทคนิคแต่เราจะพูดเยอะก็ไม่ได้แบบนี้ขนาดไม่พูดเยอะนะเอาซะ แล้วเวลาไปส่งก็มีเทคนิคเขามันอีกแบบเทคนิคในการนับกระสอบอีกแต่เราต้องบริการเขาให้ดีๆเวลามีงานศพมีงานอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยว
ผมบริการอย่างเต็มที่เลยไม่ต้องเดี๋ยวไปส่งถึงศาลาอะไรพวกนี้นะไปแล้วก็มีวิธีการของมันอีกนี่เดี๋ยวพวกส่งน้ำแข็งจะหากินลำบากเนาะเออปล่อยให้เขาหากินได้มั่งเพราะเงินเดือนส่งน้ำแข็งก็ 3,000 กว่าบาทเองเนาะจริงไหม 3,000 กว่าบาทจะไม่พอกินอะไรล่ะค่ากับข้าวก็หมดแล้วมันก็ต้องมีเทคนิคเห็นไหมถ้าเท่าแก่นะรู้จักเอาลูกน้องลูกน้องก็ไม่ต้องไปหาเลี่ยเบี้ยใบลายทางพวกนั้นคล้ายๆกับว่าปัญญาทางโลกจะสอนให้เราโกงไปในตัวนี่ในเมื่อเงินเดือนน้อยมันก็โดนบีบไปในตัวแล้วบัดนี่อะไรก็ตามกฎของธรรมชาติมีแรงกดก็มีแรงต้านขึ้นมามันก็ต้องสอดแสวงหาวิธีการเอาตัวรอดต้องเอาปัญญาทางโลกมาใช้นี่ครูบาก็ทำมาเกือบหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทางโลกเมื่อก่อนเราคิดว่าชีวิตเราล้มเหลวบั่นเมื่อก่อนนี่คิดว่าชีวิตเรานี่ล้มเหลวมากดูกับลูกกับเมียก็ใช้แต่อารมณ์บทจะดีก็ดีแบบใจหายบทจะร้ายก็ร้ายแบบยักษ์แบบมารเลยนะเราเมื่อก่อนบทจะยอมก็ยอมเขาทุบเขานวดเขาตีนถีบก็ยังยอมอยู่บทจะไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยนิดเดียวก็ไม่ยอมเมื่อก่อนเนาะพอนานเข้านานเข้าไปชีวิตครอบครัวมันเริ่มแตกแก้วมันเริ่มแตกแล้วไปแตกแล้วเอาอะไรมายามันก็ไม่สนิทแล้วไปห่างออกห่างออกไปมาก็ต้องต่างคนต่างไปแต่เรามองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่เรารับไม่ได้เพราะเราไม่เคยคิดว่าชีวิตครอบครัวเราจะแตกแยกแบบนี้ทุกข์อยู่หลายปีเหมือนกันนะนี่กว่าจะทำใจได้เนี่ยเห็นไหมน้ำหนักเรามาลงช่วงนั้นนะลงมากด้วยเมื่อก่อนน้ำหนักเราเนี่ยเกือบ90กิโลนู่นนะน้ำหนักตัวเราเนี่ยนี่พอเลิกกับเมียแล้วบัดเราไม่ได้เลิกหรอกเขาเลิกเพราะเขาทนอารมณ์เราไม่ไหวทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันบทจะได้หน่อยก็ล้มละลายบทจะได้หน่อยก็ล้มละลายนี่แต่เรามองย้อนกลับไปโอ้ถ้าเราชีวิตเราทางโลกเราประสบความสำเร็จเราคงไม่ได้มาบวชนี่เรามองเอาประโยชน์อย่างนั้นนะตอนนี้นะโชคดีมากที่เราทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทางโลกโชคดีมากที่เมียเราเลิกนี่โชคดีมากที่น้องสาวมันไม่โอนที่ให้เรานี่เรามองกลับไปอย่างนั้นโอ้สิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่โชคร้ายตอนนี้เรามองว่ากลับเป็นสิ่งที่โชคดีเพราะถ้าเมียเราไม่เลิกเราก็ไม่ได้มาบวชถ้าเราทำอะไรประสบความสำเร็จทางโลกหน้าที่การงานเราสูงเรามีเงินมีทองเราก็คงทิ้งออกมายากไปเนี่ยถ้าน้องสาวเราควรที่นาให้แบ่งให้เราเราก็จะคล้องกับทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเห็นไหมได้ประโยชน์มองย้อนกลับไปก็เหมือนเราได้ทานในตัวตั้งแต่ก่อนบวชแล้วบัดทานเมียนี่เมียมก็ได้ทานผัวเมียก็ได้ทานผัวถึงแม้ว่าผัวจะมาบวชหรือไม่มาบวชก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องของเราเราก็ได้ทานเมียไปแล้วทานลูกไปแล้วนี่ทานที่ไร่ที่นาไปแล้วที่เราขอแบ่งจากพ่อจากแม่เราแต่น้องสาวเราไม่โอนให้ที่แรกเราก็โกรธมันเสียใจอาฆาตพยาบาทโกรธน้องสาวแต่ทุกวันนี้โอ้ดีมากเลยกูไม่ต้องมีพันธะมีภาระไม่มีกรรมสิทธิ์ยึดครองอะไรนี่ที่แรกบ้านก็เป็นชื่อเรานะบ้านที่อยู่ด้วยกันกับแม่บ้านเมื่อก่อนเราก็เป็นเจ้าบ้านออกไปปุ๊บเขาก็บอกให้เราย้ายชื่อออกไปทีแรกมันก็ฟื้นอยู่เสียดายกลัวมันจะเอาคนอื่นมาอยู่เมื่อก่อนเห็นไหมเกิดประโยชน์ไหมเราได้ทานก่อนแล้วบ้านหลังนั้นเราก็ไปโอนเปลี่ยนชื่อย้ายเข้าไปอยู่กับโยมแม่แดงเนี่ยโชคดีตอนนั้นเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่โชคร้ายมากสำหรับเราแต่ทุกวันนี้เกิดประโยชน์เห็นไหมเราก็ได้ทานแล้วบ้านแล้วก็ไม่มีที่ดินแล้วก็ไม่มีเมียแล้วก็ไม่มี
เราได้ทานออกไปรถมีเราก็ขายบัตรรถปิกับนะเริ่มได้ทานออกทานออกขายมาปุ๊บส่วนหนึ่งแล้วก็เอาให้ลูกสาวควายมีเราก็ขายออกบัตรนี่ควายสามสี่ตัวก็ขายออกนั่นเบาลงเบาลงแล้วแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือเราคิดว่าเราเสียเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นโยมเราคิดว่าเราหมดตัวไม่เหลืออะไรแล้วเมียก็ไม่อยู่เมียก็ไม่มีเมียก็ไม่เหลือลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่ดินที่ไปขอจากพ่อจากแม่น้องสาวก็ไม่โอนให้กูไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้ถึงขั้นจะเอาเชือกไปผูกคอตายแล้วนะนี่เข้าไปในห้องน้ำจะไปผูกคอตายแล้วใจไม่ถึงดูเชือกนั้นมันดึงไม่ขาดก็เลยไม่กล้าผูกเห็นไหมนี่โชคดีอีกนั่นอะไรอีกบ้างได้ทานออกไปช่วงที่สู้กับความคิดตัวนี้นะอู้เวลานอนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่ความคิดตัวนี้ลุมเราคิดวนไปวนมาทำไมมันเป็นไปได้ทำไมชีวิตครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรารับไม่ได้บัดกินข้าวลงไปสองคำนี่แน่นแล้วแค้นจะล้อขึ้นมาถึงหูข้อละบัดคืนลงกับคืนว่าได้มันแน่นมันดันขึ้นมาลมมันดันขึ้นมานี่น้ำหนักก็เริ่มลดลงลดลงทุกข์ก็บีบเข้าบีบเข้านอนวันหนึ่งสองชั่วโมงนี่ก็ถือว่าได้นอนเยอะเห็นไหมเราได้ฝืนตั้งแต่ตอนเราเป็นโยมแล้วนะแต่เราไม่รู้นี่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็คิดแต่เรื่องเดียววนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆอยู่น้ำตานี่ก็ไหลออกมาบางทีตื่นห้าทุ่มอย่างเงี้ยเราออกไปรดน้ำต้นไม้อยู่ตอนนั้นพ่อเราก็บวชได้ประมาณ2หรือ3พรรษาเนี่ยแหละเนี่ยปู่จงนะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้อยู่ที่วัดเป็น2ชั่วโมงมันก็ยังไม่แจ้งอยู่บัดตีหนึ่งแล้วก็กลับมาก็มานั่งสูบยาเส้นม้วนต่อม้วนม้วนต่อม้วนอยู่หน้าบ้านเราอยู่ระเบียงหน้าบ้านนะสูบม้วนต่อม้วนม้วนต่อม้วนนอนไม่หลับเข้ามานอนก็ไม่หลับคิดซ้ำๆเห็นไหมทุกข์ก็บีบเราบีบเราเข้าบีบเราเข้ามีอยู่ช่วงหนึ่งโทรช่วงที่เลิกกันประมาณได้สองสามเดือนหรือประมาณนี้แหละโทรมาหาแม่บ้านเขาบอกเขาจะเอาผัวใหม่โมโหขึ้นอย่างแรงเลยกรรมตัวนี้ก็ส่งผลเหมือนกันเราทำให้แม่เราร้องไห้นี่รู้สึกว่ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ความรู้สึกมันโมโหแบบรุนแรงเลยเราก็ไปเอาปืนอยู่เราเอาผ้าถมไว้เนาะเรากลัวแม่เรารู้เนาะเอาปืนอยู่ตะกร้าเราผ้าห่อไว้กูไปขามันตายก็นะอีหานี่มันสั่นความคิดนะเห็ดน้ำมันเนี่ยบัดแมวเห็นแต่ว่าโมโหดอกว่าเขาไปเอาอีหยังแมวเห็นแมวก็ให้มันดึงเข้าไปแม่ร้องไห้ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดเท่าไหร่นะเพราะอารมณ์โมโหมันรุนแรงแล้วก็เดินลงบ้านมาเดินออกจากบ้านมาแล้วก็มาติดเครื่องรถเข้าไปนั่งพอดีแอร์มันเย็นรถคันนั้นแอร์รถมันเย็นดีนี่โชคดีที่เรานึกถึงหน้าลูกสาวขึ้นมาเราก็เลยนับ1ถึง100นับไปนับไปนับไปใจมันเย็นลงเย็นลงแอร์ก็เย็นด้วยนี่ถ้ารถไม่มีแอร์ก็คงไม่แน่อาจจะไปเพราะข้างนอกมันก็ร้อนข้างในมันก็จะร้อนไปด้วยนะนี่ใจมันเย็นลงผุดขึ้นมาปั๊บทีแรกเราว่าจะฆ่ามันจริงๆกันไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียให้คนอื่นเพราะเราไปยึดว่าเป็นเมียเราเห็นไหมนี่พอนับหนึ่งถึงประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ใจมันเย็นลงหน้าลูกสาวก็ผุดขึ้นมาแล้วก็เลยมีสติกลับคืนมาถ้ากูทำไปลูกกูจะเป็นกำพร้าเนี่ยใครจะเลี้ยงดูมันเราก็ติดคุกถ้าไม่ติดคุกกูต้องยิงตัวตายหนีความผิดอะไรอย่างนี้มันก็เลยเลิกเลยไปตัดสินใจแต่ยังไม่ได้ขอโทษแม่นะตอนนั้นด้วยความถือตนถือตัวของตัวเองไม่ยอมนี่พอมาภาวนากรรมตัวนี้ผุดขึ้นมาโอ้โหทรมานมากตกนรกทั้งเป็นบัดเห็นภาพมโนภาพผุดมาเหมือนจอหนังเลยนะที่เราทำให้แม่เราเสียใจทำให้แม่เราร้องไห้สู้กับกรรมตัวนี้อยู่อย่าง
ต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ประมาณสักปีหรือ2ปีสู้กับกรรมตัวนี้เนี่ยตกนรกพอกรรมตัวนี้ดับลงกรรมอย่างใหม่ก็ผุดขึ้นมาอีกเบียนอยู่อย่างนี้มีแต่กรรมหนักๆทั้งนั้นเลยที่มันเผาลนหัวใจกูบายช่วงที่มาดูลมฝึกอานาปานสติเนี่ยแต่กรรมพวกนี้มันผุดขึ้นมาก่อนแล้วล่ะตั้งแต่ฝึกบริกรรมพุทโธนู่นแต่มันไม่รุนแรงเท่าที่ควรเพราะเราไม่เห็นมันเราพอกรรมพวกนี้ผุดขึ้นมากูบายก็จะอาศัยความคิดดีนี่มากบเมื่อก่อนเอาคำบริกรรมกบแล้วก็เอาสิ่งที่เราเคยทำความดีอะไรเคยส่งเงินให้พ่อให้แม่ใช้เมื่อก่อนเอาความคิดตัวนี้มากบมาเกื่อนมันไว้แต่ก็ยังเป็นคิดซ้อนคิดอยู่กรรมพวกนี้ก็ไม่โดนสลัดออกมันโดนกดข่มไว้ด้วยความคิดฝ่ายดีนะเห็นไหมนี่ก็สู้กันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่นี่มาบวชใหม่ๆก็โอ้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะบวชไม่ได้ว่าจะบวชเพื่อพ้นทุกข์อะไรนะนี่บวชก็เพื่อที่จะพักผ่อนแต่เราค่อนข้างจะมีปัญญาทางด้านความจำอยู่ทีแรกเราว่าจะแต่งงานใหม่นะนะว่าจะไปขอผู้สาวแล้วนะมันมีอยู่สองช้อยให้เลือกคนหนึ่งเราชอบคนหนึ่งเราไม่ชอบแต่คนหนึ่งเขาจะเอาใจครูบาบนี่เอาใจแต่เขาอายุมากกว่าอายุมากกว่า10กว่าปีหนูมั้งตอนนั้นเราอายุ39คนนั้นเขาอายุประมาณสัก51 52ประมาณนี้เมื่อนี้คือว่าพื้นของละเอียดครับแต่ว่าเนาะไม่ต้องเอาเรื่องอานาปานสติหรอกเนาะอานาปานสติเขาไปดูลมเอาเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นเองอยากฟังเรื่องมีสาระฟังครูบาชัยฟังเมชีเจนดีกว่าครูบาก็จะพูดเล่นๆหัวไปเนาะขั้นเวลาใครเครียดซะหน่อยหรือจะเครียดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้มันมีสองช้อยให้เราเลือกนะคนหนึ่งนี่คล้ายๆกับว่าเขามีความพร้อมทางด้านการเงินหรืออะไรความพร้อมเหมือนเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วยอย่างนั้นนะเวลาเราขับรถไปส่งคนงานเนี่ยหรือไปรับคนงานคนนั้นก็ต้องนั่งหน้ากับเราตลอดคนอื่นมานั่งหน้าด้วยก็ไม่ได้บัดรถคันอื่นก็ไม่เอาอีกบาทเลยเห็นบ่นี่เวลาโทรไปสั่งรถก็จะเป็นคนที่โทรไปสั่งรถที่บริษัทที่ลูกพี่ผู้หมวดสุรพลนี่เขาก็เคยมาหาครูบาอยู่เท่าแก่เก่าเขาจะโทรไปหาคนที่รับรถจัดรถจัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะระบุเลยว่าเอารถหมายเลขทะเบียนนี้คนนี้ครับเนี่ยไปปุ๊บถ้ามีผู้หญิงไปนั่งข้างหน้าเขาจะไปนั่งขั้นประจำเราก็เหมือนยังไงไม่รู้เหมือนมันจะโดนคุมถุงชนบอกหรือแนวใดฮะ เขาใช้ภาษาถือว่าฮะคล้ายๆกับว่าแต่เราไม่ชอบแบบเราดันไปชอบอีกคนนึงแบบคนนั้นมันต้องได้แต่งแบบเห็นไหมเริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วนะเราจะเห็นข้อเปรียบเทียบถ้าเราไปอยู่กับคนนู้นก็แก่แล้วถึงแม้เขาจะพร้อมก็ตามแต่ใจเรามันไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่คนที่เราชอบมันต้องลงทุนแบบเราก็มีลูกแบบเห็นไหมส่วนมากครูบาจะเกิดปัญญาเพราะลูกนะเพราะครูบานี่อยู่กับลูกค่อนข้างจะนานเวลาส่วนมากลูกจะได้อยู่กับครูบามันเลยมีความผูกพันกับลูกแบบเหมือนลูกจะคอยมาเตือนสติครูบาอยู่ตลอดคือเราระลึกถึงกลัวเขาลำบากเนี่ยเงินเราก็เหลือก้อนสุดท้ายอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนี่เงินเหลือก้อนสุดท้ายแสนกว่าบาททำงานแล้วก็ส่งให้เดือนหนึ่งก็เงินเดือนประมาณ15,000แล้วก็ส่งให้ลูกสาวเราเดือนหนึ่ง3,000-5,000ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ส่งให้ไปมาทำงานอยู่กับลูกพี่อยู่กับหมวดสุรพลประมาณ6เดือนเราก็เลยตัดสินใจว่ากูต้องไปบวชแล้วถ้ากูอยู่อย่างนี้กูหนีไม่พ้นวังวนพวกนี้เหมือนเดิมไม่ไปอยู่กับคนนี้เราก็ต้องไปอยู่กับคนนี้ไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาอะไรอย่างนี้ถึงแม้เราจะหนีจากตรงนี้มันก็ต้องไปเจอคนอื่นอีกนี่แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราแต่งงานใหม่หรือไปอยู่กับคนที่เขามาชอบเราหรือเราไปแต่งกับคนที่เราชอบมันก็ไม่ยั่งไม่ยืนเหมือนเดิมไปแล้วก็ไปทำสิ่งเดิมๆเหมือนเดิมมีความสุขแค่ 2-3 นาทีเท่านี้มึงจะทุกข์ไปอีกกี่ปีวันหนึ่งเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงเพื่อมาแลกเอาความ
เพื่ออารมณ์ตัวเดียวเพื่ออารมณ์กามตัวเดียวมีแห้งแค่สองสามนาทีเท่านี้มันคุ้มบ่นะนะความหมายก็เลยคิดว่ากูต้องหนีทั้งสองอย่างคนที่มาชอบเราก็ไม่เอาคนที่เราชอบก็ไม่เอาเราจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้ลูกสาวเราดีกว่าเผื่อให้เขาได้เรียนทั้งสองหนังสือตัดสินใจมาบวชเลยบัดล่าออกจากเท่าแก่เลยเท่าแก่ก็เสียดายอยู่นะลูกพี่เก่าก็เสียดายอยู่อุบาก็เลยตัดสินใจลามาบวชพักผ่อนก่อนคิดว่าจะบวชประมาณสักถ้าอยู่ได้ประมาณ2เดือนนี่ก็ถือว่าทะลุเป้าแล้วเนี่ยแต่เรามีแผนสำรองค่อนข้างจะเยอะอยู่มันวางแผนเป็นสเต็ปนี่วางแผนเป็นช็อตแต่เราวางล่วงหน้าแล้วล่ะนี่แผนนี้ไม่ได้แล้วก็จะไปใช้แผนใหม่อะไรอย่างนี้นะมีคำถามไหมน็อตยังครับไม่มีเหรอแผนยังไงครับอุบาเรามาบวชเพราะความหลงนะถ้าจะพูดถึงเรื่องทำขั้นหลุดพ้นหรือการปฏิบัตินี่เราไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเรามาด้วยความด้วยปัญญาขั้นสัญญาคือเราคิดว่าถ้าเราแต่งงานใหม่นี่เราก็ไปทำสิ่งเดิมๆอยู่ดีเมียเก่ามันก็ทำสิ่งนี้มาอยู่กับเมียใหม่มันก็ต้องไปทำสิ่งนี้อีกเหมือนเดิมก็เวียนอยู่อย่างนี้มันมีปัญญาอยู่แต่เป็นปัญญาขั้นสัญญาเฉยๆคือเรายังละอารมณ์กามไม่ได้แต่เราฝืนออกมาก่อนเพื่อลูกเพื่อลูกสาวเราเพราะเรามีลูกสาวคนเดียวเงินก้อนนั้นแล้วก็คิดว่าเราจะยกให้ลูกสาวไปเลยเห็นไหมมันเริ่มได้ทานออกมาแล้วทานคนที่เราไม่ชอบด้วยคนที่เราจะเขาอยากได้เราก็ทานออกไปคนที่เราชอบเราก็ทานออกไปมันได้ทานมันได้ฝืนมาแล้วนี่ใบขับขี่ก็มีแบบช็อตที่เราคิดว่าเราจะสึกเรายังเหลือใบขับขี่ท่อ2อายุใบขับขี่ท่อ2ประมาณ3ปีหรือกี่ปีพรรษา3นี่เราคิดว่าเราจะสึก2จิต2ใจอยู่เอ๊ะถ้าเราไปไม่พ้นทางการบวชเนี่ยเราต้องสึกออกไปต่อใบขับขี่ก่อนแล้วค่อยกลับมาบวชใหม่ เพื่อแผนสำรองเผื่อเราไปไม่พ้นอะไรอย่างนี้ เผื่อเราอยู่ในเพศนักบวชไม่ได้ไปๆมาๆก็ช่างใจอยู่หลายวันเหมือนกันนะกูตัดสินใจกูไม่ไปดีกว่าปิดช่องเห็นไหมใบขับขี่ก็ไม่ไปต่อแล้วบัดทิ้งเลยเอาตายเป็นตายช่วงนั้นภาวนาก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาอยู่มันมีสมาธิมากรองพื้นอยู่นี่เห็นไหมเราได้ทานออกเรื่อยทานออกเรื่อยทานออกเรื่อยบางออก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 สมบัติข้างนอกก็ไม่มีแล้วบัดเงินก็ไม่มีเก็บสักบาทเราก็โล่งขึ้นพอมาเจอหลวงตาบัดช่วงพรรษา4กลางพรรษา4มาเจอหลวงตาเจอหลวงตาก็บอกให้ไปดูลมนี่การภาวนาของครูบาก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาไปเห็นนู่นเห็นนี่เริ่มเกิดสภาวะทางกายเกิดขึ้นมาเริ่มสัพยุตเริ่มเผากรรมแล้วดูลมไม่ถึงเดือนมั้งดูลมไม่ถึงเดือนมันก็เกิดสภาวะขึ้นมาคือมันสลัดภูมิถ้าจะพูดตรงๆตามความรู้สึกของครูบานะมันสลัดภูมิรวบลัดตัดตอนมาเลยมันหลังค่อยคุยกันเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเรื่องชีวิตทางโลกหรือความคิดที่มันเป็นสัญญาทางโลกอยู่ปัญญาขั้นสัญญาหรือปัญญาทางโลกอยู่ครูบาก็พูดบ่อยแล้วล่ะเรื่องพวกนี้ครูบาแล้วช่วงที่บวชแล้วลูกยังไงครับเงินแล้วเงินหมดแล้วลูกยังไงครับช่วงที่เราบวชคือเราผ่านพรรษาแรกไปแล้วเราค่อยโอนเงินให้ลูกสาวนี่ผ่านพรรษาแรกไปก่อนเราก็โทรลูกสาวมาเอาเลยโทรมาคุยกันกับลูกสาวแล้วก็โอนเงินให้ลูกสาวหมดเลยประมาณแสนกว่าบาทหมายถึงเงินก้อนที่ว่าเหลือสุดท้ายเงินก้อนสุดท้ายน่ะตอนที่เราบวชใหม่ๆเรายังไม่ให้นะนี่คือออกพรรษาหรือในพรรษานั่นแหละเราโทรเรียกลูกสาวมาแล้วก็โอนเงินน่ะให้ลูกสาวไปหมดเงินที่เราไปได้สวดกุศลามาแล้วก็เอาให้ลูกสาวไปด้วย10,000 กว่าบาทนี่ที่เราไปกิจนิมนต์ไปอะไรมาได้เงินเก็บอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็ให้ลูกสาวไปหมดนี่เงินส่วนนึงแล้วก็ไปดาวรถเงินส่วนที่เราขายควายแล้วก็ไปดาวรถให้แม่บ้านเพราะอะไรเราถึงยอมนี่เพราะลูกเมื่อก่อน
เราก็รู้อยู่ว่าดาวไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับคืนไปอีกแล้วแต่เราคิดเผื่อคิดเพื่อลูกเพราะแม่บ้านเราเนี่ยขับรถไปทำงานเมืองอุบลทำงานอยู่ที่เมืองอุบลพอหน้าฝนปุ๊บก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาหาลูกช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนเย็นวันเสาร์เขาก็จะกลับแต่เราคิดเผื่อว่าเออมอเตอร์ไซค์มันอันตรายเงินดาวเขาไม่พออย่างน้อยๆก็ได้ดาวรถเก๋งขับมาหาลูกถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์มันล้มมันเป็นนู่นเป็นนี่ไปลูกเราจะอยู่ยังไงนี่เราคิดเผื่ออยู่นะแต่มันก็มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ข้างในอยู่ถึงทุกวันนี้เราคิดว่าเรามันสบายใจไปเราคิดเผื่อหมดนะเมื่อก่อนนี่คือแล้วบวชช่วงไหนที่เราเริ่มแบบคลายเรื่องลูกบ้างครับตัวช่วงไหนบอกช่วงที่มาดูลมหายใจมันเริ่มเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุตามความเป็นจริงเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อก่อนเราอยู่กับความคิดแต่ถามว่ามันเริ่มเข้าใจไม่เริ่มเข้าใจแล้วแต่เมื่อเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของคนว่ามันเป็นยังไงสมมติว่าลูกเราเนี่ยมันหิวข้าวใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ลูกเราอยู่กรุงเทพนู่นเราจะสามารถไปตักข้าวยัดใส่ปากให้มันได้ไหมนี่กฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องตักข้าวใส่ปากมันเองอยู่ดีนี่เวลามันไม่สบายเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราสามารถช่วยอะไรมันได้ไหมถ้ามันอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ได้แต่โทรให้กำลังใจเท่านั้นนี่มันก็เริ่มคลายออกเพราะเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติหรือเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยเมื่ออยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอดีตมันก็ลดกำลังลงอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอนาคตมันก็ลดกำลังลงความวิตกกังวลก็น้อยลงนี่เราถึงได้เข้าใจถามว่าห่วงไหมห่วงแต่มันไม่เป็นทุกข์กับความห่วงที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกห่วงเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ดับลงเพราะเราเห็นพอเรารู้ทันมันเนี่ยสัญญามันก็จำได้หมายรู้มันเดิมนี่คือเมียนี่คือลูกนี่คือพ่อนี่คือแม่เนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนี้ขันท่าของเรามันก็ทำงานอยู่เนี่ยมีอีกไหมคำถามข้อแห่งเว้ยกินน้ำซะก่อนยังไม่มีเลยใครสงสัยอะไรก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ได้คำถามยังไม่ถามมาเลยเรื่องส่วนตัวนี่ถามมาเลยงั้นขอถามเนื้อหาที่อุบาเทศไปว่าช่วงจังหวะที่ตัดสินใจที่จะออกบวชนี่เพราะห่วงลูกตอนนั้นครูบาที่ว่าเลือกที่จะไม่ไปสร้างครอบครัวใหม่นี่แต่มันยังมีความหวังอยู่ครับคือเราคือบวชพักผ่อนคือเราหนีปัญหาตรงนั้นก่อนดูแลลูกได้นี่ครับครูบาเราคือเราหนีปัญหาตรงนั้นก่อนนี่เราเป็นคนค่อนข้างจะละเอียดแต่ไม่รอบคอบเท่าไหร่ละเอียดอยู่แต่ไม่รอบคอบคือเราหนีปัญหาตรงนั้นก่อนแต่การมาบวชของครูบาก็คือเฮาบ่อยากเว้าปานใดวะคือเฮาบ่อยากเสียเงินเข้าใจบ่นี่เข้าใจมั้ยคือเงินก้อนสุดท้ายของเราเราค่อนข้างจะไม่อยากลงทุนเข้าใจหรือยังถ้าเราไปแต่งเมียนี่แสนกว่าบาทนี่เงินเราก็จะหมดเข้าใจมั้ยแถมต้องไปดูแลเขาอีกแถมต้องไปดูแลเขาอีกบ้านถ้าเกิดเราไปขอเขาได้เนี่ยเอาตกลงแต่งปุ๊บเนี่ยเงินเราก็จะเสียหายวับไปกับตายแล้วเงินแสนกว่าบาทเนี่ยพอไปปุ๊บถ้าเกิดเราไปอยู่กับเขาได้แค่หนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมันเลิกกันอย่างเงี้ยเงินแสนมันจะไปไหนละบ้านเห็นไหม เราก็คิดเชิงธุรกิจด้วยนะเห็นไหมแผนการตลาดของเราก็มีอยู่นะแต่ว่าเงินแม้ว่าเราจะจบป.6 ก็ตามนะบอกว่าห่วงจริงๆนี่คืออยากเอาไว้ให้ลูกอยากเอาไว้ให้ลูกเราจะไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลกำไรมากน้อยแค่ไหนได้ไงเมื่อเราศึกษากันแค่เล็กๆน้อยๆจะไปเชื่อใจได้ยังไงจริงไหมล่ะนี่ลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยเราคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเราก็เลยตัดสินใจลงทุนกับลูกเราดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็น2ปี3ปีก็ตามลูกเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่พอเราทำงานมาปึ๊บเงินเดือนออกอย่างนี้
เฮ้ยจะส่งให้ลูกเท่านี้นะไม่ได้นะทะเลาะกันแล้วเอาไปเอามาบานปลายไปเรื่อยไปแล้วเราก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มค่าในการลงทุนสู้เราไปสวดกุศลธรรมมาสวดพี่ธรรมเจ็ดสวดขึ้นบ้านใหม่งานแต่งอะไรพวกนี้ดีกว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออะไรอย่างนี้เราคิดอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อก่อนคือไปสวดนี่มันได้ซองใช่ไหมได้ซองด้วยแล้วก็อาหารก็กินฟรีกุฏิก็อยู่ฟรีเนี่ยแล้วก็มีรายได้ด้วยแล้วเงินแสนนั้นเราก็ไม่หมดเราก็ได้ให้ลูกสาวเงินส่วนหนึ่งที่เรามาบวชปุ๊บกินนิมนต์เราก็จะได้เก็บไว้ได้เงินเยอะๆเยอะๆอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นะมาก่อนได้เงินเยอะๆแล้วแม่บ้านเรารู้ข่าวว่าเรามีเงินเยอะมันก็จะเอาเราคืนอะไรอย่างนี้มาก่อน เรานี่ไหลช้อยเหลือเกินนะ แผนนี้ไม่ได้เราจะเอาแผนต่อไปอย่างเงี้ยแผนเรานี่ไม่รู้เป็นหลายๆแผนอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นนี่คือที่ครูบาเล่ามานี่คือครูบาไม่ได้เห็นแก่ตัวเองครูบาเห็นแก่ลูกช่วงนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ความเห็นแก่ตัวมันก็มีอยู่แต่คนฟังจะรู้ดีว่าเรายังไงแต่มันก็ยังเป็นลูกเราอยู่แบบเข้าใจไหมแต่ภาษาโลกนี่คือทำเพื่อลูกใช่ครับนี่ภาษาโลกนี่คือทำเพื่อลูกแต่ภาษาธรรมมันละเอียดเข้าไปกว่านั้นเราก็เลยเข้าใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าด้วยกันดูลมอานาปานสติสมาธินี่ระวางแผนไว้ไม่รู้กี่ช้อยนะเพราะเราเป็นคนที่คิดแต่ละวันเราไม่เรานั่งขับบินก็จริงนะแต่ปัญญาเราหมุนติ้วติ้วปัญญาที่จะแกล้งที่จะเอาเปรียบคนนู้นคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยขนาดตำรวจจับไปยังปล่อยเรามาคิดดูสินี่เล่นไฮโลอยู่ด้วยกันขึ้นรถไปถึงโรงพักมันยังปล่อยมาเลยเพราะอะไรล่ะตอนเราไปเล่นไฮโลเนี่ยขาหนึ่งเราจะอยู่ในวงขาหนึ่งเราเตรียมวิ่งไว้แล้วหยอดตู้เราก็หันมาดูข้างนอกวันนั้นมันใส่เสื้อวินเข้าไปเราไม่รู้เนาะสอนอบางเขนนะอาจจะฟังอยู่มั้งสอนอบางเขนใครที่อยู่แถวบางเขนเนาะเล่นแล้วก็ต้องเล่นด้วยสติปัญญาด้วยส่วนหนึ่ง ถ้ามีสติปัญญาจะไปเล่นไฮโลทำไมเนาะจริงไหมใส่เสื้อบินเข้ามาเราไม่รู้นะมันซ้อนท้ายกันเข้ามาสีเสื้อบินก็เหมือนกันมาปุ๊บก็รวบเอาหมดเลยเราก็ดิ้นไม่ได้แล้วเพราะเราอยู่ในละแวกนั้นเราจะเตรียมตัววิ่งแล้วแต่มันออกไม่ทันนี่มันก็เอาขึ้นรถไปแล้วก็เถียงอย่างเดียวเนาะยังไงกูต้องเถียงไว้ก่อนแหละเถียงไปเถียงมามันรำคาญมันเลยปล่อยมาเลยแบบเห็นไหมครูบาบอกว่ามาส่งคนไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วก็บอกไม่ได้เล่นทั้งที่หยอดอยู่นะแต่ขาหนึ่งเราเตรียมวิ่งแล้วขาหนึ่งแต่มันวิ่งหนีไม่ทันวันนั้นเห็นไหมเราก็จะวางแผนของเราเป็นสเต็ปไปนี่เล่นมวยเหมือนกันเล่นมวยนี่ไม่จนตอกง่ายๆนะผิดสังเกตเข้ามาแล้ววิ่งก่อนเพื่อนแล้วต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนนี่คือความคิดของเรามันจะวางแผนเป็นสเต็ปตอนเป็นโยมนะเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีความละอายต่อบาปนะเมื่อก่อนสิ่งไหนที่เอาเปรียบคนอื่นได้เราจะทำเมื่อก่อนนี่และหลายอย่างไม่รู้จะพูดทั้งคืนก็ไม่จบหรอกเรื่องปัญญาทั้งโลกเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็มันมีความละอายชั่วกลัวบาปแล้วทุกวันนี้แต่ปัญญาทางโลกก็สามารถดึงมาใช้ได้นะแต่มันจะเห็นเจตนาตัวเองในการดึงปัญญาทางโลกมาใช้ไม่ได้เรื่องนี้ก็จะเอาเรื่องนี้มันมีช่องไปเยอะแยะเรื่องปัญญาทางโลกนี่คุยทั้งคืนก็ไม่จบ43 นาทีแล้วพอแล้วมั้งเนาะขอสาธุการ